ทีนี้มากันที่เรื่องของวันที่11ธันวาคม2558กันบ้างครับที่ทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาขอความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการนะครับให้ลูกจ้างนั้นหยุดงานเป็นกรณีพิเศษครับให้แก่ลูกจ้างโดยไม่ถือว่าเป็นวันลานั่นก็คือวันที่จะมีการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อหรือว่า Bike for Dad นั่นเองครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะขอความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ลูกจ้างนั้นได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษครับโดยมีสำเนาแนบประกาศเนื้อหาดังนี้ครับเรื่องขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษลงวันที่9ธันวาคม2558ด้วยในเดือนธันวาคม2558มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันอย่างเช่นวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญวันที่12และวันที่13ธันวาคม2558ก็เป็นวันหยุดราชการซึ่งจะมีวันทำงานอยู่ระหว่างวันหยุดดังกล่าวก็คือวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงให้ผู้ใช้แรงงานได้มีวันหยุดที่ยาวนานให้สามารถเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวได้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างดังนี้1ให้นายจ้างนั้นพิจารณาครับให้วันศุกร์ที่11ธันวาคม2558เป็นวันหยุดงานกรณีพิเศษให้แก่ลูกจ้างโดยไม่ถือเป็นวันลานะครับ2ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ขอให้ลูกจ้างนั้นใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทางและก็ขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2558นะครับลงชื่อนางสาวพันนีศรียุทธศักดิ์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ